ช่วงเชียร์ช้างเผือกวันนี้นะครับจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของชีวิตนักเรียนหญิงวัยเพียง13ปีที่โรงเรียนกีฬานครราชสีมานะครับเธอเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงฝีไม้ลายมือฉกาจกันจนถึงขั้นได้รับฉายาแลมโบ้สาวของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับความมุ่งมั่นและตั้งใจของเธอนั้นจะพาเธอก้าวเข้าสู่ฝั่งฝันได้หรือไม่เราจะไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจพร้อมๆกันครับช่วงเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือกวันนี้พวกเราทีมงานยกทัพเชียร์ไทยพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองแห่งวีรสตรีไทยที่มีนามว่าท้าสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชกราบไหว้บูชามาช้านานการเดินทางมาในวันนี้ยกทัพเชียร์ไทยมาตามหาเด็กสาวคนนี้ครับจิรัญชยาภูลสังเดิมเธอนั้นเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์แต่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อแม่ทำนาทำไร่เมื่ออายุได้13ปีจึงตัดสินใจเข้ามาสมัครสอบเข้าโรงเรียนกีฬานครราชสีมาแห่งนี้จิรัญชยานั้นเลือกที่จะเล่นกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นเพราะเธอบอกว่าเคยชกมวยไทยเมื่ออยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ครับวิชามวยไทยที่เคยร่ำเรียนมาคงจะปรับใช้กับมวยสากลได้ไม่ยากนักซ้อมมวยไทยอ่ะค่ะครอบครัวเหรอคะมีลุงสองคนชกมวยค่ะอยู่นี่ก็ได้มีอนาคตแล้วมีความสุขอ่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆค่ะแล้วก็ได้ผู้สอนอาจารย์เพิ่ออาจารย์คมสันท่านสอนให้เราออกหมัดออกอะไรค่ะตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธออยากมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดีและถ้าเธอเลือกได้เธออยากจะรับราชการครับว่าจะสอบตำรวจในร้อยค่ะก็อยากเป็นตำรวจค่ะชอบค่ะมันเป็นตำรวจได้แบบมันเท่ดีค่ะฝีไม้ลายมือบนสังเวียนผ้าใบของจิรัญชยานั้นเรียกได้ว่าไม่เบาเลยนะครับกับดีกรีเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นยุวชนเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ไต้หวันเมื่อปี2558ที่ผ่านมาความเข้มข้นบวกกับความดุดันของเธอเมื่อขึ้นชกทำให้เธอได้รับฉายาแรมโบ้สาวจากเพื่อนๆเลยทีเดียวการก้าวเข้ามาสู่กีฬามวยสากลสมัครเล่นอย่างจริงจังประกอบกับความขยันฝึกซ้อมอย่างตั้งใจของแรมโบ้ทำให้ฝีไม้ลายมือพัฒนาไปได้เร็วมากกว่านักมวยสาวสวยในรุ่นระดับเดียวกันคือที่เข้ามาเพราะว่าเห็นความตั้งใจหนูอยากชกค่ะหนูอยากชกมวยโอเคอยากชกมวยก็ลองมาชกมวยดูแล้วว่าน่าจะพัฒนาได้แล้วทีนี้ก็พอพัฒนาได้เสร็จแล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเวลาจะไปแข่งที่ไหนเพราะความตั้งใจเขาแล้วเขายังไม่ได้ชกยังเด็กผมก็จะหิ้วไปทุกที่มีกีฬาฮะตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สารคามเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับตอนน้องเด็กๆอยู่นะครับก็ไปเห็นหลายๆทัวร์นาเมนต์แต่ไม่ได้ชกนะครับแล้วทีนี้พอเห็นเสร็จปั๊บเขาก็อยากชกเขาก็มาซ้อมว่างๆซ้อมเสร็จก็จะมาชกกระสอบแอบชกกระสอบคนเดียวแอบเล่นเวทแอบอะไรนี่แล้วพอน้ำหนักถึงนะครับ40โล42 45โลเขาก็เริ่มชกก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแข่งระดับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับตอนนี้เหรียญในประเทศไทยเนี่ยเขาได้มาทุกเหรียญแล้วการกีฬาก็ชำนาญวิชาการก็ไม่ด้อยสำหรับสาวน้อยจากเมืองบุรีรัมย์คนนี้แม้จะฝึกซ้อมมวยอย่างเข้มแข็งแต่เธอไม่เคยหมดแรงในการที่จะหมั่นเพียรอ่านหนังสือทำให้ผลการเรียนที่ออกมาอยู่ในอันดับต้นๆของชั้นเรียนเช่นกันแรมโบ้เป็นเด็กขยันค่ะตั้งแต่ครูเริ่มสอนเขาตอนเขาอยู่ม.3นะคะเขาจะนั่งหน้าตลอดนั่งหน้าชั้นจะนั่งแถวแรกของห้องเลยแล้วก็จะตั้งใจเรียนมีสมาธิในการเรียนสูงมากนะคะแล้วก็ลายมือสวยนะคะแล้วก็ขยันในการที่จะส่งงานครูไม่ค่อยห่วงเรื่องการเรียนเพราะว่าเขาอ่ะเขามักจะตามเพื่อนทันเสมอนอกจากจะเป็นนักกีฬาที่ขยันหมั่นฝึกซ้อมและแบ่งเวลาให้กับการเรียนแล้วในแต่ละวันแรมโบ้สาวคนนี้ยังแบ่งเวลาเข้าครัวช่วยดูแลเรื่องอาหารให้กับเพื่อนๆในบางมื้อด้วยนะครับดีมากแกเป็นคนแต่ก่อนแกเป็นคนน่าสงสารครอบครัวไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็เลยรักคุณลูก
แล้วรู้สึกยังไงทุกวันนี้น้องแอมบูก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงติดทีมชาติแล้วนะค่ะก็ดีใจด้วยค่ะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาหารที่ผ่านการปรุงรสของแม่ทองมีนั้นได้สร้างความเติบใหญ่ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้มาแล้วหลายต่อหลายคนสุมาลีบุญชูหรือน้องลีคือนักมวยสาวสวยคนโคราชอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทของแรมโบ้พักห้องเดียวกันซ้อมมวยด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันกินข้าวพร้อมกันและมีความฝันที่คล้ายๆกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดเวลาครับเป็นคนชอบอยู่คนเดียวที่แรกค่ะกว่าจะเข้ากันได้ก็นานอยู่ค่ะเป็นคนขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะดีใจค่ะหนูเอาพี่เขาเป็นตัวอย่างค่ะตั้งใจแบบนี้ไปตลอดนะคะน้องจะเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะความฝันที่ตั้งไว้ของแรมโบ้ที่อยากจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมเอเชียนเกมและโอลิมปิกเริ่มขยับเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะครับการขยันฝึกซ้อมให้มากขึ้นการเรียนรู้ทักษะมวยให้ถ่องแท้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการก้าวไปข้างหน้าก้าวไปถึงฝันอย่างตั้งใจถึงแม้เวลาที่ผ่านมานั้นตัวเธอจะเคยท้อบ้างแต่แรมโบ้ก็บอกว่าไม่เคยถอยนะครับเพราะความฝันที่หวังไว้มันยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจตลอดเวลาและกำลังใจที่ดีที่สุดในยามนี้คือกำลังใจจากพ่อแม่ที่รอความสำเร็จของแรมโบ้อยู่ที่บ้านตอนเขาต่อยที่โคราชนี่นะจ๊ะตอนเขาได้มวยหญิงนั่นก็มวยหญิงยอดเยี่ยมอีกก็ไปเชียร์พาลุงพาอะไรไปเชียร์เต็มที่เลยแม่ ก็ดีใจมากอย่างที่ลูกเขาแบบอยากเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำสำเร็จก็ภูมิใจ เขาก็บอกว่าเขาจะนี่ให้เป็นแบบให้นี่จะได้น้องจะได้ส่งให้น้องเรียนสูงๆแม่จะได้สบายไม่ต้องลำบากเส้นทางชีวิตของแรมโบ้สาวน้อยแห่งเมืองบุรีรัมย์ในชีวิตจริงและเส้นทางชีวิตนักมวยนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตยังไม่มีใครตัดสินได้นะครับแต่เส้นทางที่เธอกำหนดไว้ในวันนี้แรมโบ้สาวคนนี้ยังคงต้องเดินต่อไปเพื่อให้ถึงฝั่งฝันทีมงานยกทัพเชียร์ไทยขอเป็นหนึ่งกำลังใจเชียร์ให้กับเธอก้าวสู่เส้นชัยที่มุ่งหวังนะครับ